เรื่องพระเตลุกานิเถระผู้สแสวงหาฝั่งท่านพระเตลุกานิเถระนี้ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่ง ในพระนครสาวัตถีก่อนกว่าพระศาสดาประสูตรได้นามว่าเตลุกานิเจริญวัยแล้วรังเกียจกามเพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุจึงละการครองเรือนบวชเป็นปริภาชกมีอัธยาศัยในการออกจากวัดต,ตะเที่ยวแสวงหาวิโมกคือการหลุดพ้น โดยในมีอาทิว่าใครคือท่านผู้ถึงฝั่งในโลกจึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์นั้นๆถามปัญหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นทําเขาให้ดื่มดั่ไม่ได้เขามีจิตข้องกับปัญหานั้นจึงได้ท่องเที่ยวไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นในโลก ทรงประกาศพระธรรมจักอันบวรทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกวันหนึ่งท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมได้ศรัทธาแล้วบวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ดำรงอยู่ในพระอรหันตวันหนึ่งท่านนั่งอยู่กับพวกภิกษุ พิจารณาถึงคุณ,ณวิเศษที่ตนได้บรรลุแล้วหวนระลึกถึงการปฏิบัติของตนตามแนวนั้นเมื่อจะบอกข้อปฏิบัตินั้นทั้งหมดแก่ภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ความว่าเตลูกานิเถระคาถาคาถาสุภาษิตของพระเตลูกานิเถระ เรามีความเพียรคิดค้นธทรรมอยู่นานไม่ได้ความสงบใจจึงได้ถามสมณะพราหมณ์ทั้งหลายว่าใครหนอในโลกเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วใครเล่าเป็นผู้ได้บรรลุธรรมอันยังลงสู่ธรรมะเราจักปฏิบัติธรรมของใครซึ่งเป็นเครื่องให้รู้แจ้งปรมัติ เราเป็นผู้มีความคดคือกิเลสอันไปแล้วในภายในเหมือนปลาที่กินเหยื่อเราถูกผูกด้วยบ่วงใหญ่คือกิเลสเหมือนเท้าเวบจิตติอสูรถูกผูกด้วยบ่วงของเท้าสก,กะเรากระชากบ่วงคือกิเลสนั้นไม่หลุด จึงไม่พ้นจากความโศกและความร่ำไรใครในโลกจะช่วยเราผู้ถูกผูกแล้วให้หลุดพ้นแล้วประกาศทางเป็นเครื่องตรัสรู้ให้เราเราจะรับสมณะหรือพราหมณ์คนไหนไว้เป็นผู้แสดงธรรมอันกำจัดกิเลสได้จะปฏิบัติธรรมอันเป็นเครื่องนำไปปราศจาก เชราและมรณะของใครจิตของเราถูกร้อยไว้ด้วยความลังเลสงสัยประกอบด้วยความแข็งดีเป็นกำลังฉุนเฉียวถึงความเป็นจิตกระด้างเป็นเครื่องทำลายตัณหาสิ่งใดมีธนูคือตัณหาเป็นสมุตฐาน มีสามสิบประเภทเป็นของมีอยู่ในอกเป็นของหนักทําลายหะไทยแล้วตั้งอยู่ขอท่านจงดูสิ่งนั้นเถิดการไม่ละทิฏฐิเล็กน้อยอันลูกศรคือความดำริผิดให้อาจหารขึ้นแล้วเราถูกยิงโดยลูกศรคือทิฏฐินั้น วันไหวอยู่เหมือนใบไม้ถูกลมพัดลูกศรคือทิฏฐิตั้งขึ้นแล้วในภายในของเราย่อมไหม่ทันทีกายอันเนื่องด้วยผัสสะหกเกิดขึ้นในที่ใดย่อมแล่นไปในที่นั้นทุกเมื่อเราไม่เห็นหมอผู้ที่จะถอนลูกศรของเราเยียวยาเรา โดยไม่เยียวยาด้วยเชือกต่างๆด้วยสัตราและด้วยวิธีอื่นๆใครไม่ต้องใช้สัตราไม่ทำร่างกายเราให้เป็นแผลไม่เบียดเบียนร่างกายเราทั้งหมดจะถอนลูกศรอ,อันเสียบอยู่ภายในอัยทยของเราออกได้ก็บุคคลผู้นั้นเป็นใหญ่ในธรรม เป็นผู้ประเสริฐลอยโทษอันเป็นพิษเสียดายพึงช่วยขึ้นบกคือนิพพานและหัดคืออริยมรรคแก่เราผู้ตกไปในห่วงน้ำคือสงสารอันลึกเราเป็นผู้จมอยู่ในห่วงน้ำใหญ่อันนำดินคือทุลีไปไม่ได้ เป็นห่วงน้ำลาดไปด้วยมายาริษยาความแข่งดีและความง่วงเหงาหาวนอนความดำริทั้งหลายอันอาศัยราคะเป็นเช่นกับห่วงน้ำใหญ่มีเมฆคืออุทัจจะเป็นเครื่องคำรนมีสังโยชน์เป็นฝนย่อมนำบุคคลผู้มีความเห็นผิดไปสู่สมุทร คืออบายกระแสตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาเพียงเถาวันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ใครจะพึงกันกระแสตัณหาเหล่านั้นได้ใครเราจะตัดตัณหาเพียงดังเถาวันนั้นได้ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทำฝัง อันเป็นเครื่องกัน้นกระแสตัณหาเหล่านั้นเถิดอย่าให้กระแสตัณหาอันเกิดแต่ใจพัดพาท่านทั้งหลายไปเร็วพลันดังกระแสน้ำพัดพาต้ตนไม้อันตั้งอยู่ริมฝั่งไปพระศาสดาผู้มีอาวุธคือปัญญาผู้อันหมูหรือสีอาศัยแล้วเป็นที่พึ่งแก่เรา ผู้มีภัยเกิดแล้วผู้สแสวงหาฝังคือพระนิพพานจากที่มิใช่ฝังพระองค์ได้ประทานบันไดอันทอดไว้ดีบริสุทธิ์สำเร็จด้วยไม้แก่นคือธรรมเป็นบันไดอันมั่นคงแก่เราผู้ถูกกระแสตัณหาพัดไปอยู่และได้ตรัสเตือนเราว่าอย่ากลัวเลย เราได้ขึ้นสู่ปราสาสคือสติปัฏฐานแล้วพิจารณาหมูสัตว์ผู้ยินดีในร่างกายของตนที่เราได้สำคัญในการก่อนโดยเป็นแก่นสารก็เมื่อใดเราได้เห็นทางอันเป็นอุบายขึ้นสู่เรือเมื่อนั้นเราจักไม่ย,ยึดถือตัวตนได้เห็นท่าคืออริยมรรค อันอุดมพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้บาปธรรมทั้งหลายมีทิฏฐิและมานะเป็นตน้นซึ่งเป็นดังลูกศรเกิดในตนอันเกิดแต่ตันหาเครื่องนำไปสู่พบเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงกำจัดโทษอันเป็นพิษได้ ทรงบรรเทากิเลสเครื่องร้อยรัดของเราอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานตั้งอยู่แล้วตลอดกาลนานจบเตลุกานิเทระคาถาเรื่องพระเตลุกานิเทระจบ